โตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศีบัณฑิตรุ่นข้าวและรุ่นอื่นด้วยความเคารพยิ่งวันนี้เป็นวันพุธที่8สิงหาคมขอโทษวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565วันนี้เราจะขึ้นอัตตสัพท์ตัวอย่างที่52การสร้างธรรมอัปปนาอัตนาปกติแล้วเราหายากลงวิพัฒนามาแล้วจะตรงรูปนามเหมือนเดิมแต่ในอัตตาสัพท์นี่มีคำว่าอัตนาปุริสนาไม่มีใช่ไหมครับแต่พอมาอัตตามีคำว่าอัตนาไปเรียนแบบเป็นปุริสนาไม่ได้นะครับนี่เป็นเฉพาะอัตตาสัพท์โดยเฉพาะนามัตตสภาวาชาทิโตอมานังนะครับอัตตะสัทธัสสะตติยาทีเสวะตติยาทีสุเอวะวิเศโสอัตตะสัทธัสสะตติยาทีเสวะวิเศโสวิเศโสเราก็เจอมาบ่อยแปลว่าอะไรนะครับวิเศโสแปลว่าแตกต่างความแตกต่างแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าความแตกต่างค่ะความแตกต่างนะครับอัตตาสัทธัสสะแห่งอัตตาสัพท์ความแตกต่างแห่งอัตตาสัพท์ก็หมายถึงว่ามันต่างจากอาการันทั่วไปอย่างไรนะครับตติยาทีตติยาทีสเววะในโหติย่อมมีนะครับในวิพัฒน์ทั้งหลายมีตติยาวิพัฒน์เป็นต้นนั่นเทียวในวิพัฒน์ทั้งหลายมีตติยาวิพัฒน์เป็นต้นนั่นเดียวตติยาอาทิเอวะหรอคะอาจารย์ตัวนี้มีใช่ครับตติยาอาทิอาทิสุนะครับอาทิสุทิสุนะตติยาทิสุวิพัฒน์ตีสุถ้าจะใส่เข้ามาก็ตติยาทิสุวิพัฒน์ตีสุตติยาทิสุวิพัฒน์ตีสุเป็นภูปิสมาสตติยาทิสุนี่เป็นวิเศษณะเขาต้องใส่คำนามเดิมคำนามหลักนะครับว่าวิพัตติสุในวิพัตทั้งหลายมีตติยาวิพัตเป็นต้นแต่ว่าไงนะครับในวิพัตทั้งหลายมีตติยาวิพัตเป็นต้นนั่นเทียวค่ะอาจารย์นั่นเทียวนั่นเทียวไม่เป็นไรนั่นเทียวนี่เอวะก็นั่นเทียวนั่นเทียวก็นั่นเท่านั้นนั่นเทียวเท่านั้นปกติเราแปลว่ามันเน้นให้รู้สึกว่าเฉพาะนี้นะมันเน้นเพราะมันเวลาเราพูดตติยาเป็นต้นเท่านั้นตั้งแต่ตติยาเท่านั้นปัตมาทุติยาเนี่ยเป็นเหมือนกับแจกเหมือนกับอะไรนะครับก็เหมือนปุริสสะใช่เลยฮะนั้นปุริสะนะอัตตาอัตตาโนราชาราชาโนใช่ไหมครับพระราชาเหมือนราชาศัพท์ราชาศัพท์อยู่ในกลุ่มราชาอันนั้นก็แตกต่างจากราชาศัพท์ตั้งแต่ตติยาไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าแตกต่างจากอาการันทั่วไปนี่มันไม่ได้เทียบตรงนั้นเทียบตรงราชาศัพท์เพราะมันเป็นกลุ่มของราชาศัพท์นะครับอยู่ในกลุ่มสูตรของราชาศัพท์นะครับอัตตาอัตตาอัตตาแปลว่าอะไรก็อัตตาก็แปลว่าตัวตนตัวเราโตอัตตาจิตเตกาเยสภาวิจาโสอัตตาปรมัตตนีจิตเตกาเยสภาวิจาจิตเตกาเยสภาวิจาโสอัตตาปรมัตตนีอันนี้มาจากคัมภีร์อภิธานวทีปิกาอัตตาโสอัตตาอัตตาสัพพุงลิงนะเรียกว่าโสอัตตาไม่ใช่ตัวตนนั้นไม่ใช่
ต้องแปลเป็นภาษาทัพพัฒกาว่าอัตตาศัพท์ที่เป็นปุงลิงโสอัตตาแปลว่าอะไรนะครับอัตตาศัพท์ที่เป็นปุงลิงอัตตาอันว่าอัตตาศัพท์โสที่เป็นปุงลิงโสเป็นลิงค์วาจกะบทนะครับอัตตาอันว่าอัตตาศัพท์โสที่เป็นปุงลิงวัตติย่อมเป็นไปจิตเตจะในจิตด้วยกายเยจะในกายด้วยสภาเวจะในสภาวะด้วยปรมัตตนิจะในปรมัตตมันด้วยมีสี่ความหมายลองว่าบาลีดูสิครับจิตเตกายเยสภาเวจะโสอัตตาปรมัตถนิอันว่าอัตตาสัพที่เป็นปุงลิงโสอัตตาวัตติ ย่อมเป็นไปจิตเตในจิตด้วยกายเยในกายด้วยสภาเวในสภาวะด้วยปรมัตถนิในปรมปรมัตปรมัตตะเต่าๆสองตัวปรมัตถนิจะจะจะตัวเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาจากทุกตัวเราก็เอามาใส่ข้างหลังสุดว่าปรมัตถนิจะและในพระเจ้าปรมัตถมันเรียกปรมัตถมันของพวกพราหมณ์ของศาสนาอื่นนะครับปรมัตถมันปรมัตถมันที่ไม่ตายเป็นพระผู้สร้างโลกพระเจ้าพระอะไรต่างๆนี่แหละเรียกว่าอัตตาเพราะนั้นศาสนาแห่งศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธแล้วก็เรียกว่าอัตตวาทะเรียกว่าอะไรนะครับอัตตวาทะอัตตวาทะของเรานี่เป็นอนัตตวาทะของเราเป็นอะไรนะครับอนัตตวาทะค่ะอัตตวาทะนะครับส่วนเราเรียนไวยากรณ์ไม่เกี่ยวกับอัตตาอนัตตาเนาะเราภาษาค่ะเพราะนั้นหลายที่เกี่ยวกับไวยากรณ์เกี่ยวกับภาษาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอัตตาอนัตตาเพราะฉะนั้นในอัตตาตัวนี้เราจะแปลโดยทั่วไปเจออัตตาปุ๊บก็แปลว่าตนก็ขึ้นอยู่กับว่าบริบทนะอย่างตนอาจจะหมายถึงกายรูปกายของเราใช่ไหมตัวตนรูปกายของเราก็ได้หรือหมายถึงทั้งกายและใจมันอยู่ด้วยกันก็ทั้งจิตทั้งกายก็ได้อย่างนี้นะครับสภาวะถึงสภาวะนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เจอส่วนมากเราจะเจอก็มีหนึ่งปรมัตตมันอย่างเช่นถ้าเป็นอนัตตลักขณสูตรเนี่ยอนัตตลักขณสูตรนี่ปฏิเสธตรงไหนครับปฏิเสธรูปนามขันธ์5ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นปรมัตตมันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นของเป็นก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่มันเป็นโซลที่มันจีรังยั่งยืนอย่างนี้นะครับอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไม่ใช่อย่างนั้นปัจจัยให้เป็นไปถ้าใครยังติดอยู่ในตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอรหันต์นี่บรรลุไม่ได้ก็เพราะว่าอย่างธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ทำไมจึงบรรลุอรหันต์ไม่ได้นะครับแล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะครับทีนี้จิตเตกาเยสภาเวจาโสอัตตาปรมัตถนิคือความหมายของอัตตาสัพสี่ความหมายอัตตาสัตตสาตติยาติสเววาวิเศโสอัตตาอัตตโนนี่ก็เป็นรูปปัทมาลานะครับตั้งแต่ปัทมาเป็นต้นไปอัตตาอัตตโนโปอัตตาโปอัตตาปวันโตอัตตโนทุติยาอัตตานังอัตตังอัตตโนหรือว่าครับอัตตาสัทธาปัทมาลาอัตตาสัทธะปทมาลาเอกวจนะพหุวจนะปัทมาอัตตาอัตตาโนอาลัปนะโพอัตตะอัตตาปวันโตอัตตาโนทุติยาอัตตานังอัตตังอัตตาโนอัตตาโนนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับทำตัวรูปเหมือนกับอะไรครับราชสัพท์ค่ะเหมือนกับราชาศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นอัตตาลองทำตัวรูปสักครั้งหนึ่งอัตตาไหนๆก็เจออัตตาแล้วรู้สึกคันปากทำตัวรูปเลยครับอัตตาศัพท์เดิมอัตตาศัพท์ลงสิปัทมาวิพัตด้วยลิงคัตเถปัทมาหลังอัตตาศัพท์อาเทศิเป็นอา
ด้วยสยาจะด้วยสยาด้วยสยาจะสยาจะสำเร็จรูปเป็นอัตตาเอาสี่เป็นอาแล้วยังไงต่อแยกลบรวมแยกลบรวมแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นอัตตาทำรูปบาลีด้วยบาลีภาษายะรูปสิทธิบาลีภาษายะรูปสิทธิได้ทำนานแล้วก็จะเดี๋ยวมันขึ้นสนิม เดี๋ยวนะอัตตาอิติปทัสสะอัตตาอิติลิงเคทัพพิเตลิงคัตเถปัทมาติสุเตนะสิวิภัตติโหติสยาติสยาจาติสุเจนสุเตนะสิวิภัตติสะอาอาเทโสโหติปุพพะมะโททิตะมัสสลังสเลนะวิโยชเยติสุเตนะพยัญชนะสระโตวิโยเชตัพพังสระโลโปมาเทสปัจยาทิมหิสระโลเปตุปกติติสุเตนะปุพพะสระสะโลโปปะละสระสะจะปกติภาโวโหตินะเยปรังนะเยปรังยุตเตติสุเตนะปะละนะยะนังกาตัพพังอัตตาติรูปังสิชติสาธุค่ะถูกนะครับท่านอื่นก็ฝึกทำด้วยนะครับฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้เราคล่องฝึกบาลานซ์รูปสองรูปปาลโดยเฉพาะทำด้วยภาษาบาลีนะครับจะทำให้เราทำตัวรูปด้วยภาษาบาลีได้คล่องนี่ไปทำให้ใครฟังก็ได้ไปลังกาก็ทำให้คนลังกาฟังเพื่อนบอกว่าให้รวมเล่มก็ทำให้คล่องก่อนนะว่าต้องมานั่งแก้เยอะต้องฝึกฝนก่อนว่าฝึกฝนก่อนรวมเล่มไม่ยากฝึกฝนยากนะครับฝึกฝนให้คล่องแล้วก็รวมเล่มได้นะครับก็นามหิอัตมันตัสสะจาติเอถะจะสะเทนะอัตตันตัสสะอัตตังวานามหิก็หมายถึงว่าในนามวิภัตต์นะครับก็เป็นพูดลอยๆขึ้นมานามวิภัตต์ก็หมายถึงว่าหลังอัตตาสับลงนามวิภัตต์ด้วยสูตรอะไรนะครับด้วยนามลงนามวิภัตต์ก็กัลเนตติยาหรือกัตตยิจฉาด้วยสูตรก็ขึ้นอยู่กับบริบทกันเนาะเพราะนั้นเราก็ลงถ้าลงในกัลณะเพราะนั้นเราต้องลงในอัดด้วยใช่ไหมครับลงนาตติยาวิภัตติอัดกัลณะด้วยกัลเนตติยาต้องบอกลงในอัดด้วยถ้าลงนะครับลงนาตติยาวิภัตติในอัดกัตตาด้วยกัตริจะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะกัมมันตัสสะจาติเอตาจะสัตเตนะด้วยจ่าสับในสูตรว่าอะกัมมันตัสสะจะเรายังไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็สามารถนำมาใช้ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องถึงแล้วถึงจะใช้นะครับบางครั้งก็มันทำยังไงได้นะครับด้วยจ่าสับในสูตรอัตมันตัสสะจานะครับสูตรนี้มันใกล้เคียงกันก็เลยอาเทศที่สุดของอัตตาสับเป็นอะได้บ้างอาเทศที่สุดของอัตตาสับเป็นอะได้บ้างนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างอัตนาตัวอย่างอะไรนะครับอัตนาอัตนาในนาวิภัตค่ะตัวอย่างว่าอัตนาค่ะกัมมันตัสสะจะสูตรที่197เนี่ยอยู่ไกลเลยลองตามดูเลยครับคุณหมออัตนาอัตนาสับเดิมเป็นถ้าอัตนาสับเดิมเป็นอัตตะลงนาตติยาวิภัตในอัตกัตตาด้วยกัตตริจะ
แล้วก็หลังอัตตะไม่ใช่ต้องแยกก่อนแยกพยัญชนะตะออกจากสระอะด้วยปุพพมโทติตะมัสลังทะเลนะวิโยชเยเพราะนาวิพัตอาเทศอะเป็นอะด้วยจะสับในอากรรมมันตัดสะจะนำพยัญชนะตะไปประกอบสระอะด้วยนเยปรังยุตเตสำเร็จรูปเป็นอัตนาอันตนอันตนนะครับเมื่อกี้เราใช้ตัดตะลิจะลงนามาแล้วก็แยกอะออกจากตะก่อนเพราะว่าเราจะอาเทศอะเป็นอะก็เลยแต่ว่าไม่ต้องแยกก็รู้อะก็รู้กันไม่ต้องแยกกันเนาะเพราะว่าแยกไปแยกมาก็มันไม่เกิดมรรคผลอะไรนะครับเพราะนั้นก็สับเดิมอัตนาสับเดิมเป็นอัตนาลงนาลงนาในกัตในอัตตาด้วยกัตริจะหรือในอัตนาด้วยอัตโตด้วยกรณีตติยาก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นในเพราะนาวิพัฒน์เบื้องหลังหรือเอาที่สุดของสระอะของอัตตาเนี่ยสระอะสระของอัตตาเป็นอะเอาอะเป็นอะนะครับด้วยจะสับในอากามันตสัจจาสำเร็จรูปเป็นอัตนาอาจารย์คะถ้าเกิดเราพูดเป็นบาลีแล้วบอกว่าอากัมมันสัตอากัมมันตัสสัจจติสุตเตจะสัตเทนะอะสัตทัสสะอะใช่เรียนตามนี่แหละอะตันตัสสะอะเป็นอะมันงงนะคะอาจารย์พูดว่าไงดีก็เนี่ยอะตันตัสสะก็ได้เนี่ยอะตันตัสสะอะตังโหติอัตตันตัสสะอัตตังโหติหรือจะใช้อัตตังไม่ใช่อัตตังก็อาภาโวอาการาอาการาเทโสใช่ไหมครับค่ะอาการาเทโสก็ได้หรือจะใช้ตอนนี้อัตตันตัสสะอัตตังโหติเอาตามปทารูปสิทธิเลยเนาะค่ะครับสำเร็จรูปเป็นอัตนานะสำเร็จรูปเป็นอัตนาอัตนาหรืออัตเตนาวามันมีวาสับอยู่ตรงว่าเป็นอัตตังได้บ้างนะครับพอเป็นเอาอาเป็นอาปุ๊บนี่มันมีผลไปห้ามสูตรอัตโตเนนะโดยปริยายตรงนี้อัตนาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทำไมต้องเอาอาเป็นอาดูแล้วเหมือนกับทำเป็นไม่ค่อยมีความหมายอะไรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีความหมายนะครับอาที่เป็นสระท้ายของอัตตาสาก็เป็นอาแล้วอาเทศเป็นอาอีกทีหนึ่งด้วยจาสับในอกัมมันตสาจะเนี่ยก็เพื่อห้ามเหตุผลก็คือเพื่ออะไรนะครับเพื่อห้ามเพื่อห้ามเป็นอุไม่ใช่หรอคะอาจารย์เพื่อห้ามเพื่อห้ามเพราะว่าในพรหมศัพท์มันจะมีพรหมุนาคือเขาใช้อาเทศอ่ะเป็นอุด้วยอุตตังสนาสุเนี่ยก็เราจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอุตตังอุตตังสนาสุยังจะมีพวกคำมุนาใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เลยไม่ให้มายุ่งในสูตรนี้ก็เลยแบบเน้นประมาณนี้ได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าได้ก็ได้เหมือนกันหรืออับการันตัดเสวะอัตตะกรณังจะปกติภาวัตถังก็เพื่อเป็นปกติก็ได้ในดีกาก็บอกกันเนาะปกติเพื่อปฏิเสธเพื่อปฏิเสธปกติก็อาจจะปฏิเสธเป็นอุก็ด้วยแหละหรือปฏิเสธเป็นเอนะก็ด้วยแหละแต่มันมีอัตเตนะนี่ค่ะอาจารย์มันมีอะไรนะเพราะมันมีวาสับอยู่วาสับนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอัตตังนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ภาวะนิเทศอัตตังเนี่ยที่บอกว่าความเป็นอะความเป็นอะบ้างก็หมายถึงว่ามันไม่ปฏิเสธตายตัวถ้าไม่มีวาสับตัวนี้อัตเตนะจะมีไม่ได้อะ
ค่ะค่ะก็ได้ได้เพราะฉะนั้นสูตรนี้จะสับก็เท่ากับปฏิเสธปฏิเสธอะไรนะครับปฏิเสธสูตรอัปปาโตเนนะปกติอัตโตเนนะอัปปาโตเนนะเป็นนิจจวิธีด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเป็นอาการันทั่วไปนะอาการันทั่วไปแต่นี้พอมีรูปสูตรอกัมมันตสัจจะเข้ามาปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าอาตีนะอาโตนินะไม่จะตรงไหนจะตรงไหนที่ห้ามสูตรอาโตนินะค่ะจะในอกัมมันตสัจจะจะตรงเนี้ยจะตรงเนี้ยเพราะนั้นส่วนอัตตุนาห้ามอัตตุนานี่มันก็คงมันอาจจะมันเอื้อไม่ถึงหรอกตรงนั้นน่ะนะฮะเพราะว่ามันเป็นรูปรูปพิเศษตั้งแต่ตติยาไปอ่ะเขาบอกไว้แล้วว่าเป็นรูปพิเศษเนาะหมายถึงว่าเป็นข้อแตกต่างจากพวกธรรมะเป็นต้นไปอ่ะค่ะครับเพราะฉะนั้นน่าจะจี้มาที่สูตรอาโตเนนะซึ่งเป็นสูตรเดิมสูตรพื้นฐานทั่วไปอ่ะเราจะมองไปว่าห้ามแปลงอาตาเป็นอุด้วยสูตรอะไรนะฮะอาตาเป็นอุคือสูตรของอาตาเป็นอุสูตรอุตตังสนาสุค่ะอุตตังสนาสุก็มีบอกอาตาไหมอุตตังสนาสุมีค่ะก็อุดมันมีอุตตังค่ะไม่ได้บอกว่าหลังอาตามีพระมัทธะสัทธะอุตตังสนาสุอุตตังสนาสุถ้าบอกอัตตาสัพด้วยก็เขาบอกแค่พรหมสัพเฉยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงตังสนาสุอุตตังสนาสุหรือว่าอุตตังสนาสุนี่มันเกี่ยวข้องเฉพาะพรหมสัพอย่างเดียวมั้งเกี่ยวข้องเฉพาะพรหมสัพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับอัตตาสัพค่ะเพราะฉะนั้นพอไม่เกี่ยวกับอัตตาสัพเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือจะบอกเพื่อห้ามมันก็ได้มันก็ไม่ได้ถูกแต่เพียงแต่ว่าเขาพูดถึงพรหมสัพอย่างเดียวค่ะอาจารย์พอพูดถึงพรหมสัพอย่างเดียวตัวเราไม่ต้องไปอัตตาสัพก็ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นตัวที่จะเกี่ยวข้องคืออัตโตเนนาค่ะอัตโตเนนาเพราะฉะนั้นอัตโตเนนะคือเพื่อห้ามวิธีของอัตโตเนนานะครับเพราะฉะนั้นสูตรอัตโตเนนะเป็นนิจจคือพูดง่ายว่าจะต้องเจอสูตรอาโตเนนะอาโตเนนะถ้าไม่มาก็คือเป็นอาโตเนนะแต่นี้อาโตเนนะไม่แน่นอนเสียแล้วโดยวิตกเรื่องหน้าของอัตนานี่แหละรูปอัตนาเป็นตัวชี้ใช่ไหมครับค่ะแต่จริงแล้วมันก็เป็นรูปพิเศษนะรูปพิเศษเพราะนั้นในเมื่อมันต่างก็เรียกว่ามันต่างจากพรหมสัพแล้วก็มันไม่เป็นพรหมไม่เป็นอัตเตนะอย่างเดียวนะครับปกตินั้นต้องเป็นอัตเตนะเท่านั้นแหละนะครับแต่พอดีบังเอิญไปเจอรูปอัตนาเข้าเป็นอัตนาก็จะเข้าด้วยสูตรไหนไม่ใช่ว่าอัตนาจะเดิมเป็นอัตตาลงนาสำเร็จรูปเป็นอย่างนี้มันก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นระบบก็คือว่าระบบของมันก็คือว่าเมื่อลงมาแล้วจะต้องมีการอาเทศหลังอาการมีการเทศนาวิพัฒน์เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี้พอเอาอาเป็นอาแล้วเอาอาเป็นอาแล้วมันจึงไม่อาเทศด้วยสูตรอาโตเนนาครับเพราะไม่ใช่อาธรรมดาแล้วเป็นอาที่อาเทศใช่ไหมครับส่วนอาเตนะตัวนี้ไม่ต้องอาเทศอาเป็นอานะครับสำเดิมเป็นอัตตาลงนามาแล้วก็อาเทศ
หลังจากอาการันเทศไปเลยเทศนาเป็นเอนาไปเลยไม่ต้องเอาในข้อนาเอาอาเป็นนาแล้วค่อยมาสูตรใช้มาใช้สูตรอโตเนนาไม่ต้องนะครับก็คือทำอโตเนนาโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องใช้จากศัพท์ก่อนนะครับงั้นการใช้จากศัพท์นี้ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องเอาอาเทศไม่ต้องอาเทศนาเป็นเอนาเท่านั้นนะครับอาการันตเสวะอัตตากรณังจะปกติภาวะทางก็คือปกติภาวะในอุปสิทธิดีกาว่าไงนะครับก็คือทำเป็นปกติภาวะอัตตังอาการันตเสวะอัตตากรณังปกติภาวะทางการอาเทศอาการันนั่นแหละเป็นอาเหมือนเดิมอีกมีประโยชน์เพื่อเป็นปกติมีประโยชน์เพื่อห้ามแปลงนาเป็นอย่างอื่นนะครับมีประโยชน์เพื่อห้ามแปลงนาเพราะฉะนั้นปกติตัวนี้คือปฏิเสธะปฏิเสธอะไรนะครับปฏิเสธการแปลงนาเป็นอย่างอื่นเช่นนาเป็นเอนาใช่ไหมคะครับปฏิเสธการแปลงนาเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ทำโดยที่จะทำโดยที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าทำเพื่อกันในเมื่อมีที่อื่นมาแล้วนี่เราไม่ต้องไปอาจารย์คะเราไม่ต้องไปพูดถึงสูตรอุตตังคณาสูตรแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ห้ามสูตรนั้นครับเพราะว่าสูตรนั้นเขาพูดในพรหมสัพท์เขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับอัตตสัพท์อยู่แล้วถ้าไปพูดมันก็ไม่น่าจะพูดเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับพรหมอย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะพรหมอย่างเดียวมันก็ถ้าเกิดบอกว่ามันมีพระมัตตาสขะพระมัตตาสขะที่ตัวหลังจากพระมัตตาสัตเป็นต้นเนี่ยแล้วในกรณีพูดอย่างนั้นหลังจากสับพระมัตตาเป็นต้นเนี่ยอาเทศเป็นอุแต่พอมาถึงอัตตาจริงไม่มีความเป็นอุอย่างนี้ก็ถือว่ามันเกี่ยวข้องกันต้องเชื่อมโยงนะครับอาจารย์คะในเล่มสีแดงของอาจารย์นะบอกว่าจะสับในกรรมันตัสสัจจะเป็นอาวุธตัดสมุจยะรวบรวมการอาเทศอะท้ายอัตตะเป็นอะได้บ้างแล้วก็อาเทศอะของมัคควะยุวะเป็นอะบ้างอุทาหรณ์เช่นอัตนาเตนะส่วนจะสับในนี้มีอัตอนุกัตถนะดึงอุมาจากอุนามหิจะเนี่ยอะไรงงอันหนึ่งถามว่าเหตุใดจะต้องดึงตอบว่าดึงมาผูกไว้ที่สูตรนี้เพื่อไม่ให้ตามไปสูตรอื่นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะค่ะค่ะไม่ได้เกี่ยวเนาะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ดูตัวแดงอ่ะผมก็ไม่ได้ดูเล่มแดงก็บอกว่าเป็นอวุตตสมุจยะในจะจับในสูตรเนี้ยสูตรไหนนะกรรมตัสสัจจะใช่ไหมครับกรรมตัสสัจจะเนี่ยค่ะอาจารย์ใช่เป็นอวุตตสมุจยะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าห้ามอโตเนนะก็เลยไม่ใช่อันนี้ห้ามนี่หมายถึงว่าขอโทษนะห้ามในลักษณะหมายถึงว่าโดยเรียกอะไรโดยอ้อมอ่ะค่ะมันไม่ใช่เป็นอัตของจ่าสับนะครับอ๋อไม่ใช่อัดแต่ว่าคือเป็นวิธีการเป็นมันส่งผลนะส่งผลนะค่ะค่ะส่งผลไปว่าทำไมก็คือก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องอาเทศอาเป็นอาบางครั้งที่มันก็เป็นอาอยู่แล้วอ่ะมันเป็นของเด็กเล่นนะพวกก็จะถามอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะค่ะคือเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอ๋อไม่หรอกท่านก็มีเหตุผลของท่านนะก็หมายถึงว่าการทำเป็นอาคือมันต้องเขาเรียกว่า
มันมีลักษณะอาการพิเศษของอาจารย์ปัจจายนะนะครับคืออาจารย์โบราณเนี่ยถ้าท่านจะทำอะไรทำแข็งแข็งอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้แข็งแข็งขอโทษทำอะไรพิเศษขึ้นมาเพื่อโดยที่เราตามไม่ทันท่านจะมีจุดมุ่งหมายของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอาการทำอาเป็นอานี่ถือว่าเป็นการทำอะไรที่แข็งแข็งอ่ะพิเศษทำพิเศษนะครับคือพูดง่ายว่าเอาอาเป็นอาเนี่ยคนก็รับได้ในความจะพูดจริงจริงนั่นสิอยู่ดีดีถ้าเป็นวิทยากรก็คงรับไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นไวยากรณ์น้อยเขาไม่รู้ทุกคนก็เอาเป็นทำไมมันเสียเวลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอ๋อไม่เสียครับไอ้ตรงนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็คือว่ามีผลเพราะว่าไวยากรณ์นี่ก็มีแนวคิดมีระบบคิดมีหลักคิดของเขาอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการอาเทศอาเป็นอาตุบมันมีผลโดยเฉพาะหนึ่งก็คือปฏิเสธโดยนัยยะก็โดยทั่วไปก็คือปฏิเสธสิ่งอื่นกันไว้อะปกติเรื่องสูตรอะโตเนนะเนี่ยบิ๊กมากเลยอะถึงตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอนิจจวิธีไปเลยกลายเป็นอนิจจวิธีไปเลยพอมาเจอตัวนี้เข้ากลายเป็นอนิจจวิธีเพราะนั้นเวลาเขาถามบางทีถ้าเขาถามยากๆนี่นักศึกษาตอบยากมากนะครับวันนี้ลักษณะการถามแบบนี้จะต้องถามนู่นในชั้นถ้าพูดถึงก็ในชั้นนู่นพวกสัตยสีหะคือสัตยสีหะบางทีบอกว่าให้เรียกว่าอโตเนนาสมมติว่ากาเทนาเป็นเอนาเนี่ยเป็นวิธีที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนจงแสดงเหตุผลพร้อมทั้งยกหลักฐานเราก็ยกสูตรนี้มาเลยเราก็ต้องเชื่อมโยงมาที่ตรงนี้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเราเรียนธรรมดาทั่วไปทำตัวรูปปั๊บปั๊บมันก็บางครั้งมันไม่ได้เชื่อมโยงนะครับเพราะคำถามนี่มันจะถามให้ยากก็ยากได้เพราะว่ามันนี่คือระบบของไวยากรณ์นะครับคือระบบสูตรกระจายนะเพราะนั้นกระจายนะไม่ใช่ระบบธรรมดานะครับนักศึกษาเรียนแล้วจะเห็นว่าอ๋อท่านมีระบบของท่านซึ่งไม่มีไวยากรณ์ไหนที่มีระบบลักษณะนี้นี่คือความเด่นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคัมภีร์กระจายนะมันถึงไม่มีใครสู้ได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นระบบการคิดเชิงไวยากรณ์ซึ่งในกรณีเช่นนี้ในไวยากรณ์อย่างคัมภีร์อื่นนี่ไม่ได้เชื่อมโยงถึงขนาดนี้นะครับต่างคนต่างสูตรไปอย่างนั้นก็แต่ของกระจายนะนี่โอ้มันเกี่ยวพันกันไปหมดแสดงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันสาธุค่ะนะครับก็นี่เราก็ฟังไว้ก็แล้วกันนักศึกษาใหม่ๆก็อาจจะงงนะครับไม่เป็นไรก็ถามไม่ทันก็แล้วก็เอาพอเราเข้าใจอะไรขึ้นมาในความคิดของท่านหน่อยนึงมันก็รู้สึกมีความสุขค่ะอาจารย์มันมีเรารู้ความลับเราค่อยๆไขกุญแจไปใช่นะเพราะสูตรก็คือความลับเลยนะครับมันที่มันมีความลับลึกๆอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะนั่งวิเคราะห์วิเคราะห์เจาะลึกนะครับอัตนาแล้วก็เขียนอัตนาแล้วก็มาร์กไว้หนึ่งอัตนานะอัตนารูปอัตนานี่มีพิเศษนะครับมีผลถึงอโตเนนะเลยนะครับส่วนรูปอื่นๆก็แล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรพิเศษอัตตันโตหิสมิมนัตตังอัตเนหิอัตเนหิเนี่ยรูปพิเศษขึ้นมาแล้วเฉพาะอัตตาสัพอัตเนหิทำตัวรูปยังไงก็อัตตาหิมาสุดอัตตันโตหิสมิมนัตตังมีกี่บทนะครับ3บทค่ะ3บทสูตรนี้อัตตันโตหิสมิมนัตตังในท่องกระจายหน้าสูตรแรกของนามกันที่4ใช่ไหมครับใช่ค่ะอัตตันโตหิสมิมนัตตังแล้วก็หิสมิแล้วก็อนัตตังอัตตันโตหิสมิง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 แล้วก็อนัตตังอัตตันโตหิสมิมนัตตังปโตสมิงนิสสะโนสมานาชนะโทจังนะครับต้นนะครับอัตตันโตหิสมิมนัตตังลองแปลสูตรเลยครับหิสมิงในพระ
ธิวิพัฒน์อันเป็นเบื้องหลังอัตตันโตสละอะเอ้ยไม่ใช่อันว่าสละที่สุดของอัตตสัพอนัตตังย่อมอะไรอ่ะเป็นอนะโหติย่อมเป็นหรือว่าใช้อาปัจเตก็หิสมิงในเพราะหิวิพัฒน์เบื้องหลังอัตตันโตสละอันเป็นที่สุดของอัตตสัพอาปัจเตย่อมถึงอนัตตังความเป็นอนะค่ะในหิสมิงในเพราะหิวิพัฒน์เบื้องหลังนะครับอัตตันโตอันโตอัตตะอันโตก็สระอันเป็นที่สุดของอัตตะอาปัจเตย่อมถึงอนัตตังซึ่งความเป็นอนาซึ่งความเป็นอนาในข้อวิพัฒน์ที่มีพาก็สระอาเอาสระอาของอัตตะสระอาของอัตตะนี่หมายถึงสระอาตัวหลังหน้าไม่ใช่ตัวหน้านะครับมันสระอันโตเขาถือว่าอัตตันโตอัตตันโตก็อุทาหรณ์ก็อัตเนหีอัตเนพีไม่ใช่อัตเตหีอัตเตบีนะครับอัตเนหีอัตเนบีไม่ต้องกำหนดเป็นพิเศษเลยนะครับงั้นมันจะกลายเป็นอัตเตหีอัตเตบีด้วยนะครับก็สละท้ายของอัตตสัพเป็นอนะเพราะหิวิพัฒน์อันหนึ่งก็เมื่อกี้ยังลืมบอกไปนะฮะเดี๋ยวตรงย้อนอัตตาตัวนี้นิดหนึ่งที่บอกว่าการพูดสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งในอัตมันตสกะเนี่ยนะจ่าสับเนี่ยเอาอะเป็นอะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าเหตุผลมันมีอยู่สามอย่างค่ะผล3อย่างก็คือทำสิ่งที่ทำแล้วเป็นกล่าวแล้วกล่าวอีกนะครับกล่าวหรือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วกล่าวอีกทำอีกอย่างนี้ก็ถือว่าในคัมภีร์ไวยากรณ์มีเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อแสดงความเป็นอัตถาธิกะอัตถาธิกะก็อัตพิเศษที่เกินมาศรัทธาธิกาอัตถาธิโกโหติศรัทธาธิกาอัตถาธิโกนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่อาจจะมีเหตุผลแสดงความหมายพิเศษที่นอกเหนือจากความหมายเดิม2นิยมะกำหนดแน่นอนกำหนดแน่นอนคือจากที่ไม่แน่นอนให้แน่นอน3เพื่อห้ามอวธารณะห้ามอย่างเมื่อกี้มีอัดห้ามใช่ไหมครับห้ามหรือว่าเป็นการหักล้างสิ่งที่มีอยู่ให้นั้นไปหรือห้ามวิธีห้ามนี่ก็เรียกว่าปฏิเสธะมีอวธารณะหรือปฏิเสธะใช่ปฏิเสธะเพราะฉะนั้นเหตุผลในการกล่าวสิ่งที่มันมีอยู่แล้วพอดีทำไปแล้วพอดีคือกลับมาทำอีกกลับมากล่าวอีกเนี่ยมันมีเหตุผล3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ1เพื่อแสดงความเป็นอัตถาธิกะอันอื่นที่อาจจะต้องการเพิ่มต้องการเพิ่มความหมายอื่นความหมายพิเศษหรือการทำตัวรูปวิธีอื่น2นิยมะเพื่อให้มันแน่นอนอย่างเช่นสเขสเขเนี่ยเอาสมิงเป็นเอหลังจากสขะสับตั้งที่ใช้สูตรสมาสมิงนังวาได้แต่ต้องใช้สูตรสมิเมเข้ามาซ้ำอีกก็เพื่อนิยมะเพื่อแสดงความเป็นเอหลังสขะสับแน่นอนเพราะนั้นสเขจึงไม่มีคำว่าสขะสมิงสขัมหิ
ไม่มีนะครับมีแค่สกีอย่างเดียวในกรณีของสุขาสังแต่ว่าในกรณีเช่นนี้เอาอัตตาอัตตาอาของอัตตาเป็นอาอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อปฏิเสธครับปฏิเสธนะครับอันนี้คือเหตุผล3ประการของการกล่าวสิ่งที่อะไรนะครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งมีเพื่ออะไรนะครับเพื่อแสดงเพื่อแสดงความเป็นอัตถาธิกะก็คือมีอัดเกินมาจากศัพท์ที่เกินมาข้อสองแสดงความชัดเจนแน่นอนเรียกว่านิยมะเช่นสักเขในสมิงวิพัฒน์มีสักเขอย่างเดียวโดยใช้สูตรสมิเมแล้วก็ข้อสามเป็นอัดห้ามภาวะธารณะก็คือหักล้างสิ่งที่มีเป็นของเดิมอยู่ให้แบบมีเหมือนลดบทบาทไปห้ามไม่ให้มามีส่วนในตัวรูปนี้แล้วอันนี้ก็คือข้อ3เหรอคะอาจารย์ข้อ3เพราะฉะนั้นในเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าห้ามเป็นอุปเป็นอะไรมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในเล่มมัญชลีเขาพูดเรื่องนี้เลยค่ะว่าห้ามอุดตังสนาสุขก็เลยสงสัยในแลดีปฐมานาเป็นการคำว่าเพราะอัตเณนะตัวเนี้ยเออัตเณนะไม่ควรจะเป็นอัตุนาเพราะนั้นอาการันตเสวะอัตตาการณาปกติภาวะถังแต่ผมว่าอัตตุนาไม่ถ้าตามความคิดของผมก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับนั้นจึงคือมันไม่น่าจะเชื่อมโยงไม่น่าจะเชื่อมโยงไปที่สูตรอุตตังสนาสูตรเพราะว่าสูตรอุตตังสนาสูตรมันก็เชื่อมโยงได้ถ้าเราจะเอาจริงๆแล้วก็มีการแยกก็เรียกว่าโยคะวิภาคได้ใช่ไหมครับโยคะวิภาคแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะไปลึกล้ำถึงขนาดนั้นนะลึกล้ำถึงขนาดนั้นเพราะนั้นตัวนี้ก็เราก็เอาตามที่เรามองเห็นว่ามันห้ามอะไรนะครับห้ามความเป็นอูหรือว่าห้ามนามิภัทเป็นเอนะอันไหนมันจะมีภาษีกว่าอันนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาดูนะครับแต่ทุกอย่างมันก็มันไม่ได้มาว่าแต่จะมองเราจะมองแต่ว่าความมุมมองของเราต้องคมด้วยค่ะคือถ้าเรามองไปอย่างเดียวบางทีมันถ้าเกิดเขาหักล้างเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับความคิดนั้นก็มันอาจจะไม่คมพอเพราะนั้นในเรื่องของไวยากรณ์ว่าลักษณะนี้แหละไม่มีอะไรอย่างยั่งยืนเนาะแล้วก็ศึกษากันไปนะครับตอนนี้นักศึกษาก็ยังเป็นอาเป็นเรียกว่าผู้ใหม่อยู่มันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ทั้งหมดหรือไปหักล้างอะไรใครได้อย่างเงี้ยนะครับความคิดมันก็ต้องเป็นลักษณะถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องแบบเป็นผู้อาวุโสอ่ะเนาะค่ะทฤษฎีต่างๆขึ้นมานั้นจะหักล้างกันบางทีทฤษฎีที่เราเชื่อมาเป็นพันๆปีถูกหักล้างเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็แล้วแต่แนวคิดมุมมองมันได้แล้วอาจจะไม่ได้หักล้างแต่ว่ามันมีหลายในนะครับก็โอเคนะครับอาจารย์คะทำบาลีบอกว่าอัตเนหิอาคาจารย์ลองทำดูครับอัตเนหิหิติปทัสสะอัตตะหิติลิงเคทปิเตกะระเนตติยาติสุเตนะหิวิภัตติโหติ
อัตตันโตหิสมิมนัตตันติสุเตนะอัตตันตัสสะอนะอาเทโสโหติได้ป่ะคะอาจารย์อัตตันตัสสะอย่างเงี้ยมันเยอะไปป่ะคะอาจารย์ก็ได้นะครับอัตตันตัสสะอนะอาเทโสโหติอนะอาเทโสก็ได้หรืออนัตตังตามสูตรเลยก็ได้อนัตตังโหติค่ะนี่ก็ได้เอาใช้อนัตตังตามสูตรเลยก็อนัตอัตตันตัสสะอัตตันตัสสะอนัตตังโหติก็ได้หรืออัตตะสัตตสะอัตตะสัตตสะอันตะสรัสสะอนัภาโวโหติก็ได้หรืออนัอาเทโสโหติก็ได้นักศึกษาก็เขียนได้หลากหลายนะครับไม่ต้องไปไปจำอะไรถึงขนาดว่าจะต้องเป็นอนัตตังเท่านั้นจะต้องเป็นอนัอาเทโสเท่านั้นจะต้องเป็นอนัภาโวเท่านั้นนะครับมันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอนัตตังอนัอาเทโสแล้วก็อนัภาโวมีอะไรอีกอ่ะได้ตั้งเยอะอนัสัทธาเทโสก็ได้อนัสัทธาเทโสอันนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วอนัตตังอนัอาเทโสอนัภาโวแค่นี้ก็กินขาดแล้วครับกินอะไรขาดแล้วก็แล้วก็ยังไม่จบค่ะอาจารย์พอเสร็จแล้วก็สุหิสวะกาโลเอติสุเตนะอะกาลัสสะเอกาลาเทโสโหติอัตตเนหิอัตตเนหิติรูปังสิจฉติสาธุรูปังสิจฉตินะครับอัตตเนหินะครับอันนี้ก็ตัตติยาวิปัสสอันตนทั้งหลายนะครับอัตตเนหิอัตตเนติมีสองรูปนะครับก็ไม่เป็นอัตเตหิอัตเตภินะครับเพราะมันมีสูตรอัตตันโตหิสมิมนัตตังเข้ามาเป็นอนัตตากับปฏิเสธอาจารย์คะในพาราวตารเขาใช้ในสุวิพัฒน์ได้ด้วยมีอัตตนาในสุอัตตเนสุใช่ไหมครับค่ะนั่นก็รูปพิเศษที่เราต้องได้จากคัมภีร์อื่นที่อย่างเช่นคัมภีร์พาราวตารในรูปสิทธิไม่มีในรูปสิทธิก็ในรูปสิทธิเราต้องมองท่านว่าบางทีท่านรจนาก่อนนะรจนาก่อนแล้วก็การที่รูปพิเศษอะไรต่างๆคือสมัยก่อนเราต้องเห็นใจนะครับต้องเห็นใจว่าบางครั้งมันไม่มีค้นคว้าอะไรได้เร็วนะครับอาจารย์ทั้งหลายก็ค้นเรียกอะไรนะค้นเท่าที่สามารถค้นได้นะสามารถค้นได้หนึ่งนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของรูปสิทธิก็ถ้าเป็นรูปพิเศษมากๆท่านก็อาจจะไม่เอามาถ้ามันมีใช้น้อยจริงๆเพราะว่าภาระประโพทัศน์ถังท่านบอกภาระประโพทัศน์ถังเพื่อนักศึกษาผู้มาใหม่อันนี้มันก็สุดที่จะเดาใจได้แต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะเราไปได้ในพาราวตารอัตเนสุใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันค่ะอัตเนสุก็ใช้สูตรนี้ก็ใช้ยังไงอย่างนั้นก็ต้องทำยังไงอ๋อสูตรนี้มันใช้สูตรในพาราวตารก็ใช้อนัตตังอนัตตังโยคะวิภาคเอาอนัตตังโยคะวิภาคเลยนะครับค่ะอนัตตังด้วยอนัตตังโยคะวิภาคในอนัตอัตตันโตหิสมิมนัตตังอนัตตเนอนัตอัตตเนสุนะครับใช้อะไรนะครับ
อนัตตังโยคะวิภาคอนัตอนัตตังอนัตตังติโยคะวิภาคีนะนะครับอนัตตังติโยคะวิภาคีนะก็คือเอาออกกันเหลือแต่อนัตตังเพราะนั้นมันเหลืออนัตตังปุ๊บนี่มันก็ฟรีอ่ะมันมาถึงมันไม่มีอะไรจำกัดมากใช่ไหมครับค่ะเป็นอนันในข้อวิพัฒน์ต้องเอาไอ้นี่มาเปล่าค่ะอาจารย์อัตตันโตของอันนี้ต้องเอามาได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือยังไงมันได้มาโดยสามัคคียะโดยความสามารถนะครับค่ะมาแต่เวลาเราโยกข้ามามันไปโยกแบบข้ามห้วยไม่ได้อ่ะก็ต้องเอาเฉพาะอนัตตังโยคะวิภาคนะครับก็แล้วก็มีอะไรอีกในอนัตตภาวนิเทศใช่ไหมครับอนัตตภาวนิเทศอีกละมีพวกตังตังตะตะปัจจัยเนี่ยมันแสดงความพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์แสดงความเป็นภาวนิเทศขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นอนัตตังภาวนิเทศภาวนิเทศก็คือตตะตัวนี้ก็เรียกภาวนิเทศนะครับคือปกติแล้วต้องแสดงสูตรว่าอัตตันโตหิสมิมนังได้นะครับอัตตันโตหิสมิมนังแต่ก็สวดไม่เพราะเนาะใช่ อัตตันโตหิสมิมนังเพราะฉะนั้นอนัตตาตัวนี้ก็ถือว่าตตะตัวนี้อนัตตาตัวนี้ก็เรียกว่าภาวะเพราะฉะนั้นเกิดอนัภาโวอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราต้องเชื่อมาที่อนัภาโวมันถึงจะมองว่าภาวะนิเทศมันคือตรงไหนค่ะจริงๆภาวะนิเทศก็คือตตะนิเทศนั่นแหละแสดงเป็นบทที่แสดงตตะปัจจัยเกินมาอีกต่างหากภาวะสัมนี่เกินมาตตะเกินมาเพราะฉะนั้นด้วยภาวะสัมที่เกินมานี่ถ้าเราเอามาแปลให้แปลเป็นทวันทัศมาศมันก็พอเชื่อมโยงเหตุผลได้ความเป็นอนะอย่างเนี้ยนะครับความเป็นอนะและความเป็นอย่างอื่นแปลว่าไงนะครับความเป็นอนะและความเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตาตัวนี้มันจะต้องแปลฉีกออกไปว่าความเป็นอย่างอื่นมันถึงจะเป็นอัตเกินมาได้ใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นอย่างอื่นในที่นี้ก็คือเอาอัตตะเป็นสัจในเพราะวิภัตทั้งหมดเอาอัตตะเป็นสะในเพราะวิพัฒน์ทั้งหมดอย่างนี้ก็สมัยรูปเป็นยังไงเป็นสาหรือเป็นสตะนะครับอัตตันโตหิสมิมนัตตังอุปสิทธิตันโตไม่เห็นมีบอกอะไรเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะฮะแม่รูปสิทธิตัวใหญ่ผมไม่ได้ใช้ตัวใหญ่ก็ไม่มีอะไรค่ะมีแค่บอกว่าอัตตาสัทธัสสะอันโตอนัตตะมาปัจฉเตหิสมิงปะเลแล้วก็อนัตอัตตเนหิอัตตเนพิแล้วก็จบเลยค่ะจบเลยมีแค่บรรทัดเดียวเองครับนั้นเอาเป็นสกะก็แล้วกันนะครับสกะสกาเป็นอะไรนะครับสกะสกาไม่ใช่เป็นสะเป็นสะเป็นสกะอาเทศอัตตาสัพเป็นสกะด้วยอนัตด้วยอนัตตภาวะนิเทศอนัตตภาวะนิเทศครับอนัตตภาวะนิเทศลองทำรูปดูนะฮะสโกสโกลครับสโกสโกคืออะไรคะอาจารย์แปลว่าอะไรอ่ะไม่ใช่สโกใช่ไหมคะสโกเนี่ยนะฮะสโกสโกสกาเอาอัตตาสัพเป็นสกะสโกสกาลองตามตัวรูปดูสโกของตนน่ะแปลว่าตนเองสกะสกะสกาวาทีผู้มีปกติกล่าวฝ่ายตนสโกสับเดิมเป็นอัตตาสับเดิมเป็นอัตตาแล้วก็ลงลงสะเหรอคะอาจารย์ลงสิลงสิ
อ๋อลงสิปัทมาวิพัฒน์ด้วยลิงคัตเถปัทมาแล้วก็อาเทศอัตตะเป็นในข้อสี่วิพัฒน์อาเทศอัตตะเป็นสกะด้วยอนัตตภาวะนิเทศในสูตรอัตตันโตติสมิมนัตตังหรอคะครับอัตตันโตหิด้วยอนัตตภาวะนิเทศในสูตรอัตตันโตหิสมิมนัตตังแปลงสิเป็นโออาเทศสิเป็นโอด้วยโสแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นสโกของตนสโกแปลว่าตนค่ะแปลว่าตนนะครับก็ต้องกับอัตตาสัพท์เนี่ยใช่ไหมครับค่ะอัตตาสัพท์เพราะนั้นสโกแปลว่าตนเองสกะสกะเพราะนั้นสโกสกะแยกเหมือนปุริสสัพท์เลยนะครับเพราะนั้นเมื่อเราก็ได้สัพท์ใหม่ขึ้นมาที่แปลว่าตนนอกจากอัตตาแล้วก็มีสตะสตะไม่ใช่สัพท์นะครับที่เวลาแบบว่าอันไหนที่เป็นศัพท์ในคัมภีร์นี้เรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์สกาวาทีสกาวาทีวาทะอะไรเนี่ยนะครับสกาสัญญาสกาสัญญามันสกาตัวนั้นมาจากอัตตาก็ทำด้วยสูตรนี้แหละอนัตตภาวานิเทศแล้วเราก็โน้ตไว้นิดหนึ่งว่าสกาศัพท์ก็แจกเหมือนปุริสัพท์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แจกเหมือนอัตตาสับแล้วมันแปลสภาพความรับนะครับเพราะฉะนั้นสกาสับเป็นปุริสาทิกนะเพียวๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับสโกสกาสตังสเปสเปนัสเปสเปปิแจกไปเลยนะครับก็เราก็เข้าใจสกาสับที่มาของสกะแล้วนะครับสกะเพราะฉะนั้นสกเนี่ยมาจากไหนครับสกก็มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่สกะถ้าเป็นสกะก็แปลว่าเพื่อนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนั่นนะนี่แหละคือพอมันไม่เกี่ยวกันเราก็รู้เลยว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นแม้จะพยายามเชื่อมโยงแต่มันไม่เกี่ยวกันนะใช่ไหมครับค่ะก็ตันโตหิสมิมนาตังมีอะไรหมดหรือยังครับน่าจะหมดแล้วนะคะก็คือนอกจากอัตตังแล้วยังมีอนัตตังอีกนอกจากสตะนอกจากอนัตตังโยคะวิภาคแล้วหนึ่งจะมีอนัตตังอนัตตะอนัตตังโยคะวิภาคคือโยคะวิภาคเนี่ยหมายถึงสูตรเล็กที่แบ่งตัดแบ่งขอตัดขอเฉือนมานิดหน่อยนะอย่าว่ากันนะขอเฉือนมาหน่อยไหนก็มันไม่มีสูตรธรรมแล้วขอร้องเถอะลักษณะนั้นนะก็เลยโยคะวิภาคเนี่ยอาจารย์พูดไว้ในเล่มสีแดงด้วยเพิ่งเห็นว่าด้วยอำนาจของตัตตปัจจัยที่เกินมาในอนัตตังหรืออนัตภาโวส่งผลให้ได้ความหมายใหม่เพิ่มเข้ามาว่าความเป็นอนัตและความเป็นอย่างอื่นซึ่งความหมายหลังนั้นท่านระบุว่าเป็นการอาเทศอัตตะทั้งสัพเป็นสักกะได้ในวิพัฒน์ทั้งปวงอุทาหรณ์สโกสกาสเกสุแจกเหมือนภูริสัตว์แสดงว่าในผมไม่ได้ดูคัมภีร์นั้นเนี่ยต้องมาสัญชาตญาณสาธุค่ะอาจารย์ก็แสดงว่าความจำยังดีอยู่เนาะจะเป็นอัลไซเมอร์ก็บางทีก็ลืมบางทีตัวเองผมพูดไปพูดมาบางทีก็ลืมพอเขาบอกว่าเอาก็อาจารย์พูดไว้ในเล่มแดงตายแล้วตอนนี้ทำไงชักเจอหูร้อนมันก็ลืมเหมือนได้ก็บอกว่าตอนนั้นมันพูดไปก็คนละอารมณ์กันเขียนต่างๆคู่ไปก็อัตตาอัตเนหิตเนพิอัตโนเอาไปนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถนี่เจอแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยเราเจอแล้วเพราะนั้นเราเชื่อมโยงไปที่พระไตรปิฎกใช่ไหมครับใช่ค่ะอัตตาหิอัตโนถ้าเชื่อมโยงได้หมดนี่เยี่ยมเลยนะแต่เราไม่สามารถเชื่อมโยงไปหมดเพราะว่าบางทีไม่มีใช้โดยตรงทั้งหมดนะครับก็เ
ราะฉะนั้นในไวยากรณ์อาจจะมีเจตเป็นธรรมลักษณ์ครบทุกวิภัตแต่ทุกในก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีใช้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่อัตตาหิอัตโนนาโถนะครับเนี่ยอันนี้มีตัดโตตามมาค่ะอาจารย์นะครับมีตัดโตแล้วก็มีอัตตโตมีตัดโตตามมาจากสูตรไหนครับมาจากตัดโตสมินนิสูตร210ตัดโตสมินนิตัดโตสมินนิสูตรนั้นมาก่อนใช่ไหมครับหลังอัตตาสับนั้นแต่สมินเป็นนี่อันนี้ตะโตก็ไม่ต้องใช้มาอีกไม่ต้องตะโตสัสโนไม่ต้องใช่ไหมครับค่ะพูดแล้วไม่พูดอีกอัตตโตตามมาจากสูตรอัตตันโตหิสมิมนัตตังอัตตันโตหิสมิมนัตตังตะโตสมินิสัสโนสมานาจระโตจามนักศึกษาต้องท่องสูตรด้วยความรักทนุถนอมอาจารย์คะเวลาท่องแล้วเราแบบบางทีเรานึกภาพออกเลยว่าอันนี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมโยงดีมากครับอย่างนั้นดีมากต้องอย่างนั้นนะครับมันต้องมีสมาธิถึงจะรู้สึกอย่างนั้นได้อะค่ะต้องมีสมาธิแต่ว่าท่านอื่นก็ไม่สามารถเชื่อมโยงก็ไม่ต้องท้อนะครับเอาให้คล่องก่อนเดี๋ยวท่านจะเชื่อมโยงได้เองนะครับขอให้คล่องก่อนเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องสะเสนหังเลยนะครับทาเรนโตสะเสนหังทรงไว้ด้วยความรักอย่าไปทรงไว้ด้วยความขมขื่นบางทีกว่าจะท่องได้รู้สึกผมคืนจังเลยนะครับดูเวลาแล้วดูอีกสมัยก่อนนะเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาแล้วเมื่อไหร่จะจบสักทีใช่ไหมครับแล้วก็มันรู้สึกว่าเรียนก็เรียนนะบางทีตอนเด็กๆมันก็ผมคืนเหมือนกันนะแล้วก็เวลาอาจารย์ท่านไปกรุงเทพท่านก็รีบกลับอาจารย์บอกใช่ไปเช้าเย็นกลับไม่ยอมไปค้างไม่ยอมไปค้างพวกเราก็รู้สึกดีใจขออาจารย์ไปค้างสัก 3-4 วันเถอะนั่นครูบาอาจารย์ท่านรับผิดชอบนะครับนั่นคือครูผู้เรียกว่าเป็นห่วงนักศึกษาเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าถ้าท่านไม่อยู่นักศึกษาก็หนูร่าเลยหนูร่าเลยแล้วก็ธรรมดานะครับที่พม่าก็เหมือนกันที่เมืองไทยก็เหมือนกันเพราะนั้นต้องใช้ครูบาอาจารย์ก็ต้องแค่มองพลาดเดี๋ยวพวกเราก็สั่นสะท้านไปแล้วนะครับอัตโนนะอัตโนสัตสโนลองทำลองแปลเลยครับสัตสโนมี2บทสัตสโนมี2บทแต่ว่ามีอาจารย์หน้าจอหายไปมันเป็นแบบเดียวเห็นหรือยังครับมาแล้วค่ะเมื่อกี้มันคล้ายๆว่าสัตสะโนม2บทแต่ว่ามีตามมา2ศัพท์สัตสะโนลองแปลเลยครับโนอันว่าโนอาเทศสัตสะแห่งสะวิพัฒน์ปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังตะโตอัตตะโตจากอัตตะสับนั้นโหติย่อมมีหรือแปลอย่างว่าโนอาเทศโหติย่อมมีฐานเนในตำแหน่งสัตสะแห่งสวิพัฒน์ปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังตะโตอัตตะโตจากอัตตะสับนั้นก็สูตรนี้ให้อาเทศสาวิพัฒน์เป็นโนนะครับสาวิพัฒน์เป็นโนด้วยสัตสโนจริงๆสาวิพัฒน์เป็นโนมีหลายสูตรนะครับแต่เฉพาะของอัตตาสับนี่ใช้สูตรเอกเทศเลยนะครับสัตสโนเฉพาะส่วนของเขาเลยใช่ไหมคะอาจารย์เฉพาะส่วนของเขาเพราะนั้นวิสัยก็แคบอยู่นะครับสัตสโนตโตสัตสาวิโนอุทาหรณ์อัตโนทำเป็นรูปอัตโนเลยครับอัตโนอัตโนศัพท์เดิมเป็นอัตตะศัพท์ลงสะจตุถีด้วยสัมปทาเนจตุถีลงสะจตุถีในอัตสัมปทานด้วยใช้อัตด้วยเพราะว่ามันมีหลายสูตรที่
ลงสาจตุถีวิพัฒน์ในอัตสัมปทานด้วยสัมปทาเนจตุถีอาเทศะวิพัฒน์ท้ายอัตตะสับเป็นนอด้วยสัตสะนอสำเร็จรูปเป็นอัตโนอัตโนนะครับเมื่อกี้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเป็นของก็ใช้ฉัตรถีนะครับตนเป็นที่พึ่งของตนก็ได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะก็ฉัตรถีจะดีกว่าน่าจะดีกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้สามีสัมพันธ์จะดีกว่าถ้าเป็นที่พึ่งแก่ตนเนี่ยมันไม่มีตัวมองไม่มีตัวที่จะเรียกว่าสัมปทานนะเป็นสัมปทานนะมันน่าจะมีมันอยู่ในตัวคนเดียวมันน่าจะเป็นฉัตรถีมากกว่าตนเป็นที่พึ่งก็มันก็สามารถมองได้ทั้งสองแต่ว่าก็อันไหนที่มันเหนือกว่ากันแล้วก็เลือกเอาอันนั้นนะครับเพราะว่าวิพัฒน์มันคือพุทธเจ้าท่านใช้อย่างนี้แต่ว่าไวยากรณ์เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันควรเป็นฉัตรถีที่พึ่งของตนหรือที่พึ่งแก่ตนมันก็พอคัดพอเหวี่ยงกันนั่นแหละต่างคนต่างเถียงกันในที่สุดก็ไม่ยอมนะครับต่างคนต่างยกเหตุผลยกอะไรมาก็มูเป็นสมถานได้ยังไงไม่มีกริยาว่ามีกริยาว่าให้เป็นต้นบางคนบอกว่าเอาเป็นเจ้าของยังไงในเมื่อยังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยยังบางคนเนี่ยพูดไปพูดมาจบไหมครับไม่จบเลยก็ไม่จบนะครับแต่ก็จบได้นะสมัยก่อนเป็นเนี่ยอยู่วัดมหาธาตุพระพุทธเจ้าจุติจักรก็มาชุมนุมแถวในวัดนะชุมนุมแล้วก็จบกันด้วยการลงไม้ลงมือกันนะครับจบก็เป็นเนรแล้วก็แอบดูเหมือนกันโอ้ผู้ใหญ่ตีกันคือก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบอัตตานังนี่ก็ธรรมดานะครับอัตตานังก็นังวิพัฒน์อัตนาเนี่ยอัตนามาอัตนาแล้วสมานานะครับวันนี้ก็ยังวันนั้นตามมาอัตตาสมาอะไรตามมานะครับตัตโตอัตตาโตค่ะตัตโตอัตตาโตแล้วก็แปลได้เลยครับเพราะมันตามมาก็ไม่มีอะไรพิเศษสมานานานาอาเทศโหติย่อมมีฐานเนในตำแหน่งสมาแห่งสมาวิพัฒน์ปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังตัตโตอัตตะโตจากอัตตะสับนั้นครับตัวอัตตะจากอัตตะสับนั้นรูปนี้ก็อาเทศมาเป็นนาหลังอัตตะสับนะครับอันนี้ก็มีคำถามนะแหละเพราะว่าสูตรชลโตจากก็สมาเป็นนาเหมือนกันเดี๋ยวนะครับอัตนาอเปติตัวนี้ไม่ใช่นาวิพัฒน์นะครับเป็นสมาวิพัฒน์อาสมาเป็นนาด้วยสมานาอัตนาเปติอเปตินี้เป็นกริยาออกนะย่อมหลีกออกหลีกออกจากไหนจากต้นอัตนาตัวนี้ต้องแปลว่าจากต้นเพราะว่ามันไม่ใช่สมาวิพัฒน์ขอโทษไม่ใช่นาวิพัฒน์ไม่ใช่นาคนละแบบกับนาวิพัฒน์เลยนะคะอาจารย์คนละแบบกับนาอัตนาอัตนาอัตเนหิอัตเนพีแต่ว่าในบางที่ก็มีอัตตาเหมือนกันนะอัตตาจากตนในที่นั้นก็จะต้องใช้สมาสนิยังวาได้ถ้ามีรูปอัตตาเข้ามาถ้าไม่เจอแต่ว่าในรูปสติท่านคือไม่อยากให้เราคิดมากท่านก็มีใส่แล้วก็ใช้แค่อัตนาเฉยๆนะครับส่วนอัตตานี่รู้ไหมว่ามันอัตสมาอัตตมหาอัตตาได้หมดเลยนะครับถ้าอัตนาในนาวิพัฒน์ต้องใช้จะสับในอะกัมมันตัสสะจะแต่ว่าอัตนาในสมาวิพัฒน์ต้องใช้สูตรสมานา
ใจสูตรสมานานะครับเดี๋ยวมันมาดูว่าเขาบอกว่าคือถ้าโดยทั่วไปก็คือสูตรสูตรหลังอ่ะชละโตจักใช่ไหมครับก็สมาเป็นนาเหมือนกันนะคะอาจารย์คือแม้จะสำเร็จรูปว่าอัตนาด้วยการเรียกว่าใช้สูตรเป็นนาภาวะนาภาวะแสดงความเป็นนาอมตุมะนาตุราชาพรมัตตะสภาสัตุปิตาทีพรมัตตะสภาสัตุปิตาทีสมานาวานะครับแล้วก็พูดง่ายว่าท่านบอกว่าแล้วทำไมไม่ทำรวมกับสูตรชละโตชละโตจะเนี่ยนะครับกลายเป็นชละโตชละโตสมานาตามเป็นสูตรเดียวไปเลยนะครับทำไมต้องมาแยกพินโยคะการณังเพื่ออะไรพินโยคะการณังคือการแยกสูตรออกมาตั้งต่างหากนะครับท่านก็บอกว่าอัตถันตระวิญญาปนะอัตถันตระวิญญาปนัตถังก็เพื่อให้รู้กาลยะพิเศษอีกอันหนึ่งกาลยะอื่นอัตถันตระอัตถันตระความหมายอื่นเพื่อให้เห็นบอกเพื่อแสดงให้รู้ถึงการที่สามารถทำวิธีการอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรชละโตจักเขาใช้ทำในพรหมสัพท์นะคะอาจารย์ปัญจมีอ่ะใช้ปัญจมีใช่ไหมครับแต่ว่าเขาต้องใช้สูตรอัมหะตุมหะนตุราชะใช่แต่อันนี้ไม่ต้องใช้เลยสมานาโดยตรงไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าก็คือจะไปใช้ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ท่านต้องการที่จะแสดงความหมายพิเศษอื่นถ้าไปใช้อย่างนั้นมันไม่สามารถแสดงความหมายพิเศษได้เยอะนะครับอันนั้นก็เลยจำเป็นต้องแยกมาแสดงพิเศษที่บอกว่าอัตถันตระวิญญาปนัตถังนี่ใช่ไหมคะอาจารย์คือให้รู้ว่ามีวิธีอื่นอีกนะที่จะทำให้สำเร็จเป็นนาได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าวิธีอื่นนั่นคืออะไรก็คืออาเทศอะไรนะครับอาเทศสมาเป็นนาเลยอาเทศตะเป็นระในเพราะช้าเบื้องหลังตัวอย่างเช่นอัตรโชหมายถึงว่าสูตรนี้มันทำอย่างอื่นได้อีกทำอย่างอื่นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าอัตตาสับเนี่ยนะครับนอกจากสมานาอาเทศสมาเป็นนาแล้วยังเอาอาเทศของอัตตาสับนี้อัตตาระของไอตาของอัตตาสัพเนี่ยเป็นระได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะพอดูในตัวมองภาพไม่ออกคือตัวที่ผมเอามานี่ผมก็ต้องการที่จะบอกนักศึกษาอัตตาโชเป็นอัตระโชค่ะเอาตะเป็นระนี่รูปสิทธิก็มีแต่รูปยังไม่ได้เป็นก๊อปมานะครับ มีแต่รูปสิทธิพม่าเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งครับสมานากาวจิอัตระโชอัตตะโชวากวาจินาภาวาติเทเสเนวสิทเทปิอุตระอุตระสุเตนะเอกโยคมกตวาพระสุเตนะคือชละโตจักแม้จะสำเร็จอันนี้พินาโยคะการนามอัตถันตระวิญญาปนัตถังเพราะฉะนั้นตันตะตาการัสสะรากาโรชะการเอควาจิในเพราะชะเบื้องหลังอาเทศละเป็นอาเทศตะเป็นละได้ในเพราะชะเดี๋ยวนะครับเชื่อมโยงไม่ออกเชื่อมโยงไม่
เชื่อมโยงยังไม่ถูกอัตถันตระอัตถันตะอาการสารการโอชักการเวควจิอัตถันตระกาวิยะอื่นกาวิยะนาภาวติเทศนาโยคังอากาตวาปินะโยคังการนังอัตถันตระวิญญาปนัตถังเตนะเพราะฉะนั้นรูปอาการอาเทศถักเป็นระในเพราะชาเบื้องหลังจึงมีได้บ้างก็ในตัวอย่างรูปสิทธิก็มีศัพท์บอกว่าควจิอัตระโชแล้วก็อัตตาโชอัตระโชกับอัตตาโชวาก็คือแต่ศัพท์เดิมเป็นอัตตาโชผู้เกิดจากตนแต่ว่าในเพราะชะเบื้องหลังสามารถจะอาเทศตะเป็นละไปเลยก็เป็นอัตระโชเนี่ยค่ะอาจารย์สุดคือว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าเมื่อมันทำได้แล้วยังกล่าวมาอีกใช่ไหมครับตั้งสูตรขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นสูตรเกินเนี่ยสูตรสมานาเนี่ยเป็นสูตรที่เกินมาเพราะนั้นสูตรตัวนี้เกินมาแล้วนี่เขามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำตัวรูปอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ดีนะด้วยสูตรที่คือเชื่อมโยงไม่ถูกเชื่อมโยงกำลังจะเชื่อมอยู่นะครับแต่เชื่อมไม่ออกเชื่อมไม่ออกในหมายถึงว่าเชื่อมไม่ออกใช่แล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ในเล่มสีแดงเขียนบอกว่าการอาเทศสมาเป็นนาความจริงสำเร็จด้วยสูตรอัมหะตุมหะนตุราชะจึงเท่ากับว่าสูตรนี้เป็นสูตรเกินเมื่อสูตรเกินอัดจึงเกินซึ่งเป็นการเกินแบบชนิดที่ต้องตัดสมานาทิ้งทั้งหมดแล้วหากาลีและกาลิยะอื่นมาทดแทนนั่นก็คือในกรณีที่มีชะอยู่หลังให้อาเทศตะอักษรของอัตตะเป็นละได้บ้างพุทธาหรณ์เทศอัตระโชอัตตะโชนี่แล้วก็เชื่อมนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้เพราะว่าคือผมก็พยายามจะเชื่อมแบบนั้นในคดีมันก็จะพยายามจะบอกมันสมานามันจะเชื่อมยังไงเนาะก็คือตัดสมานาออกนะเพราะว่ายังไงสมานามันไม่เกี่ยวกับอัตโชใช่ไหมครับคือไม่เกี่ยวกับอัตโชแต่ว่ามันยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นิดหนึ่งความเกี่ยวข้องกันอยู่นิดนี่ก็คือว่าเป็นอัตตาสับใช่ไหมครับเป็นอัตตาสับเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอัตตาสับปุ๊บในเมื่อสมานายังสามารถทำแล้วทำอีกได้แต่แสดงว่าวิธีการอื่นก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะวิธีการอื่นเช่นตะเป็นระอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าอาศัยช่วงเรียกว่าอาศัยช่องจังหวะช่องเนี้ยนะครับช่องของสมานาในการที่ทำอะไรที่พลิกแปลงได้หมดนะครับมันก็เลยว่าแม้แต่สมานาเองนะสมานาเองที่สำเร็จมาด้วยสูตรอื่นได้ก็ยังมาตั้งด้วยสูตรนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับไปนึงก่อนนะครับด้วยสูตรนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการตั้งสมานานี้เป็นการตั้งเพื่อเป็นแนวทางแบบอย่างของการทำตัวรูปอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอาเทศตะเป็นชะในเพราะชะเบื้องหลังอาเทศตะเป็นละตะเป็นละค่ะจริงๆตะเป็นละมันด้วยสูตรด้วยจะสับในโตทศจักรจะดีที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตะเป็นละด้วยโตทศจักรหรือว่าตัดสาโรเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามจะกล่าวให้มันเชื่อมโยงลักษณะนั้นน่ะ
แต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อความนี้เข้าใจยากหน่อยนะครับแล้วเราจะเวลาทำตัวรูปเราจะพูดยังไงอัตตาโชเป็นอัตราโชด้วยการใช้สูตรสมานาอย่างนี้เหรอคะอาจารย์อัตราโชใช่ไหมครับอัตราโชสับเดิมเป็นอัตชะอัตราโชเป็นอัตราโชก็ใช้สมานานะครับก็อาเทศเทตะเป็นละตะอาเทตะเป็นละด้วยสมานาสูตรที่เกิดมาค่ะสมาสูตรสมานาสูตรที่เกิดมาก็ถือว่าโดยสมานานั่นแหละแต่นี่คำว่าสมานาแล้วมันคือมันฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยมันไม่น่าจะเกี่ยวครับเพราะฉะนั้นคำว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวก็คือมันก็เกี่ยวกันตรงที่บอกว่าลักษณะอัตตาสับแสดงอาการแปลกๆของอาจารย์ก็เพื่อเมื่อกี้ที่บอกว่าเหตุผล3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะสามประการอย่างใดก็คือแสดงอัตถาธิกะอัตที่เกิดมาเพราะอัตที่เกิดมาตัวนี้เราเดายากนะครับเราจะไปเดาเชื่อมโยงโดยเฉพาะอัตชะเนี่ยแทบจะเดาไม่ออกเลยนะครับคือคิดไม่ออกว่าท่านคิดอะไรของท่านเนี่ยคิดอะไรของท่านคือกระทั่งบัดนี้ผมก็พูดไปแต่ผมยังอาจารย์บอกว่าคิดแผลงท่านคิดอะไรของท่านอ่ะคือบางครั้งเราก็ตามไม่ทันนะพอมันตามไม่ทันมันไม่น่าจะเอื้อมมาถึงตรงนี้ได้ก็ท่านก็เอามาอ้างแต่ว่าในคัมภีร์ก็มีบอกไว้ด้วยซ้ำไปในปัญจทรูปสิทธิก็บอกไว้ด้วยก็นี่ก็คืออาจารย์ปัญจทรูปสิทธิท่านบอกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ด้วยสมานาที่เกิดมาถ้าว่าตีขุมไปเลยนะครับเอาตาเป็นช้าก็ในเมื่อมันมีอำนาจถึงขนาดนั้นเราก็ทำตัวรูปแบบนั้นไปนะครับแต่ว่าอะไรนะครับท่านบอกว่าเตนะอัตตันตะตะกาลัสสะละกาโลชะกาเลกวะจิตไอ้ตัวนั้นแหละที่อัตถันตระเป็นกาลิยะอื่นกาลิยะพิเศษเพราะฉะนั้นกาลิยะพิเศษในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับสมานาใช่ไหมครับต้องถือว่าเป็นกาลิยะพิเศษจริงๆอัดอื่นอัดอื่นเพราะฉะนั้นอัดอื่นก็คืออาเทศโตโชใช่ไหมโตใช่ไหมครับโตไม่ใช่โตโชโตโรใช่ไหมครับโตโรโตเป็นโรโตโรโหติอย่างเนี้ยสมานาติโตโรโหติในเมื่อท่านพูดพิเศษแล้วก็พูดพิเศษไปด้วยนะครับได้กลายเป็นโตโร่อร่อยโตโร่นะครับสมานาติสมานาตินะสมานาติสัทธาธิกะสัทสัทธาธิกะอธิกะสุเตนะโตโรโตโรโหติหรือจะไม่ต้องใช้เรียกสวิสวาเกินไปก็ตะการัสะระอาเทโสใช่ไหมครับตาการสระตาราเทโสโหติถ้าโตโรโหตินี่เราถือว่าใช้แบบก็เรียกว่าอะไรแบบเราก็มีแบบพิเศษแบบมีพิเศษเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อท่านใช้พิเศษแล้วก็พิเศษไปเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษใช่นะครับเพราะนั้นอัตโชก็แค่อัตโชแล้วก็ทำได้แล้วว่าเกิดจากตนเพราะนั้นอัตราตัวนี้ไม่ใช่สับอื่นนะครับระตัวนี้มาจากเป็นกาลิยะของตะอัตตโชอันนี้ก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าปกติเหสาจริยานังปกติเหสาจริยานังปกติเหสาจริยานังเยนะเกนะจิอาการเณะวิญญาปนังเยนะเกนะจิอาการเณะอัตถันตระวิญญาปนายวาแต่ก่อนในโน้นในคัมภีร์นิยาสาท่านบอกว่าคือลักษณะของอาจารย์ท่านต้องการแสดงความหมายพิเศษอื่นๆเนี่ยนะครับท่านจึงแสดงการตั้งสูตรมาแบบเหนือความคาดหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ปัญจทรูปสิทธิก็พยายามเรียกอะไรพยายามจะเข้าใจอาจารย์ปัจจยนะอาจารย์บอกว่าปกติเหสาจริยานังเยนะเกนะติอัตถันตระวิญญาปนังใช่ไหมคะ
ตันตระวิญญาปนายวาแล้วก็มีอธิการหนึ่งนะครับที่ผมจำไม่ได้อตันตระวิญญาปนายวาก็มีกับปนายวาหรืออะไรเนี่ยนะครับอตันตระวิญญาปนายวามันมาในคำพีนิยามสามภาษาก็เขียนไว้แค่นั้นก่อนก็ได้กันค่ะค่ะก็คือถ้าท่านแสดงอากัปกิริยาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นการตั้งสูตรเนี่ยสูตรตั้งแล้วตั้งมาอีกใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นอาการอาเยนะเป็นอาการพิเศษเลยนะครับเป็นการแสดงอะไรเหมือนกับว่าภาษาไทยก็เรียกอะไรแสดงซิกสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ก็เพื่อแสดงอะไรที่มันเหนือความคาดหมายเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็การอาเทศตะเป็นระมันก็เป็นไปได้ด้วยลักษณะของการแสดงสมานานี้นะครับเพราะฉะนั้นสมานานี้ถ้าพูดถึงก็นอกจากอาเทศสมาเป็นนาแล้วความหมายที่เหนือความคาดหมายก็ได้ความหมายแฝงก็คืออาเทศตะเป็นระนะครับเป็นระก็คงจะได้ข้อสรุปนี้นะครับสมานะอัตเนตเนติตโนตานังนะครับส่วนอัตตนี้ก็ใช้สูตรตะโตสมิงนี้นะตะโตสมิงนี้เราแปลอัตตโตตามมาตามมาจากสูตรไหนครับอัตตโตอัตตโตก็เมื่อกี้นี้ตะโตสมิงนี้อัตตโตอิสนิมนัตตาตะโตสมิงนี้ตัตโตสมินี้ก็ตัตโตเหตุสมิมนาตังตัตโตมาจากสูตรอัตตันโตหรือฮะใช่ค่ะอัตตันโตเหตุสมิอัตตันโตเหตุสมิมนาตังนะครับอัตตันโตสมิมนาตังก็ตัดออกเอามาเฉพาะที่มันจำเป็นเนาะอันนี้ก็ถือว่าตามมาได้ก็อัตตันโตก็ตัดอันตาออกเหลืออัตตาตัวเดียวเอาแค่อัตตาสับตามมาเนาะอัตตาสับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเอาอัตตามาแล้วก็เติมโตเข้าไปแค่นั้นเองโตนี่เติมมาในฐานะที่มันจะเข้ามากับตะโตเพราะฉะนั้นเอาอัตตามันเติมโตมาก็เหมือนที่แหละวิภัตติแหละวิปริยัตนะใช่ๆนะคราวนี้เป็นไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามทําเข้าใจว่าอัตตโตตัวนี้มันมาจากการเปลี่ยนแปลงแล้ววิภัตติวิปริยามะทําก็ได้แปลสูตรเลยครับอัตตโตตะโตสมิงนี้สมิงในเพราะสมิงวิพัฒน์พลังมันเป็นเบื้องหลังตะโตเดี๋ยวตะโตสมิงนี่แปลใหม่อ๋อใหม่ตัดนี้อาเทศสมิงแห่งสมิงวิพัฒน์โพติย่อมมีฐานะในตำแหน่งใช่เอาใหม่นี้อาเทศโหติย่อมมีฐานะในตำแหน่งสมิงแห่งสมิงวิพัฒน์ปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังตะโตอัตตะโตจากอัตตะสับครับนี่ก็แปลอีกแนวหนึ่งแล้วแปลอีกแนวหนึ่งครับแปลเป็นแปลวิกติกตาดูครับสมิงสมิงวิพัฒน์พลังเป็นเบื้องหลังตะโตอัตตะโตจากอัตตะสับนั้นนิอาเทศเป็นนิโหติย่อมเป็นอันนี้ก็คือเราก็แปลตามที่มองเห็นภาพอยู่นะครับสมิงว่าสมิงวิพัฒน์พลังที่ลงอยู่เบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังตะโตอัตตะโตจากอัตตะสับนั้นนิเป็นนิโหติย่อมเป็นนะครับอัตตนี้คำรูปก็คงไม่ยากแล้วนะครับอัตตนี้อัตเตสุส่วนอัตเนสุมีอยู่ก็วงเล็บอัตเนสุสูตรจากพาราวตารอัตเนสุนี่คำรูปด้วยอัตตันโตอิสมิมนัตตังอะไรนะครับโยคาวิภาคะอนัตตะโยคะนัตตังโยคาวิภาคะอนัตตังโยคาวิภาคะเพราะนั้นก็จบอัตตนี้อัตเตสุอัตเนสุนะครับเนสุอัตเนสุนะครับอันนี้ก็อาจารย์เขาบอกว่าในโยวิพัฒน์ไม่ค่อยใช้ใช่ไหมคะเขามักจะใช้พูดว่าอัตโนอัตโนมากกว่าใช่ไหมคะก็อันนั้นก็เป็นต้องดูในคัมภีร์ว่า
อาจจะไม่นิยมใช้แต่ว่าก็ไม่ห้ามนะครับในคำที่เราไม่นิยมใช้อัตโนก็ถือว่าตัวตนเป็นภาพรวมของขันธ์ห้าก็เลยไม่นิยมนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ได้เพราะว่ามันมีประทับมาลาก็นะอย่างเนี้ยอัตตานังอัตเนหิอัตเนพิก็แต่มันไม่ปรากฏใช้ไม่ปรากฏใช้อย่างในพระไตรปิฎกแต่ว่าถึงตอนนั้นเราก็สามารถใช้ได้เพราะไวยากรณ์อันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์นะครับก็เรื่องของอัตตาศัพท์นี่ถ้าเป็นเรื่องของความหมายนี่ต้องพูดกันอีกยาวเลยเพราะว่าที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องไปศึกษาเรื่องความหมายของอัตตาศัพท์อัตตาศัพท์นะครับเพราะว่ามันมีความหมายที่ค่อนข้างกระทบพระพุทธศาสนามากเลยนะครับค่ะคือแล้วก็ส่วนมากเราเองเราก็ยังไม่ค่อยที่จะแยกแยะออกว่าอัตตาศัพท์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในพระไตรปิฎกกับอัตตาศัพท์ที่ศาสนาอื่นๆเข้าใจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเหมือนกันไหมบางทีเราก็ใช้สับสนใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าพูดอัตตาหิอัตโนนาตัวพระพุทธเจ้าก็มีบอกว่ามีอัตตานี่ดังนั้นแสดงว่าเรากำลังเข้าใจอัตตาศัพท์ผิดแล้วเพราะนั้นอัตตาศัพท์ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าจิตเตกายเยสภาเวจักโสอัตตาปรมัตตนินะครับมีอยู่หลายอย่างเพราะนั้นอัตตาศัพท์ที่พวกเดรัจฉีเขาคิดกันนะเขาเรียกว่าปรมัตตมันหรือพระพรหมพระอิศวรพระอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าผู้สร้างโลกนั่นแหละเขาเรียกปรมัตตมันพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้เนรมิตโลกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าอัตตาวาทะทั้งสิ้นนะครับนอกจากศาสนาพุทธแล้วนะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นอัตตาศัพท์เองก็มีความหมายเป็นอิสระเป็นอุตสาหะอย่างนู้นไปนะครับหรือเป็นพุทธิความรู้นะครับส่วนในเนติอัตถกถาก็แสดงอัตตาศัพท์มีอัตวาสภาวะตัวนี้ที่เราเมื่อกี้สภาเวจักนะครับเนี่ยก็เรื่องของอัตตาศัพท์นี่ถ้ามีโอกาสเราก็ค่อยๆศึกษาไปในเรื่องมันเชื่อมโยงไปที่อนัตตลักษณสูตรด้วยนะครับเป็นเรื่องยากนะครับอนัตตาอัตตาเนี่ยถ้าเราเข้าใจพอสมควรนิดหน่อยก็ดีนะครับเป็นไงก็ตามก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปค้นเรื่องของอัตตานิดๆมาสกิดให้นักศึกษาได้คันแต่ว่าอนัตตลักษณสูตรมันฟังแล้วมันสะเทือนใจมากเลยค่ะอาจารย์เวลาสวดรู้สึกมันอินอ่ะมันรู้สึกว่าเราทำไมโง่เนี่ยก็ดีถ้าอย่างน้อยก็สะเทือนใจได้ก็แสดงว่าไม่โง่ครับแล้วก็เพราะนั้นก็ไกลๆเพราะว่าใครผ่านตรงนั้นได้ก็พระอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นปัญจวัคคีย์เป็นพระฐานด้วยสูตรนั้นเลยนะครับเดี๋ยวก็สักครั้งหนึ่งก็จะมีวันที่พระอานนท์เป็นพระอรหันต์เดือนไหนครับเดือนหน้าเลยฮะเดือนหน้าเหรอคะอาจารย์ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์วันอะไรอะคะเดือนหน้าน่าจะเป็นวันที่16เดือนหน้านะครับลองไปดูนะครับว่าก็คือก่อนสังคายนาวันก่อนสังคายนา1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นวันที่พระอานนท์บรรลุพระอรหันต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสัพเพโสตุชนาอาโรภิกาโหนตุสุขิตาจะสาธุสาธุค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะครับสาธุสาธุครับ